กรมค่ะวันนี้ค่ะว่ากันด้วยเรื่องภูเก็ตโมเดลนะคะที่จะมีการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติให้มาเที่ยวที่เมืองไทยของเราเนี่ยแหละค่ะท่ามกลางสถานการณ์โควิด -19 แน่นอนว่าเรื่องนี้มีหลายคนค้านแล้วก็มีหลายคนเชียร์ด้วยส่วนรายละเอียดของโมเดลจะเป็นอย่างไรติดตามเพิ่มเติมกับคุณนุ่นกันค่ะค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเปิดรายละเอียดเพื่อให้เราดูซิว่าเข้ามาแล้วปลอดภัยจริงไหมนะคะเราจะได้รับผลกระทบหรือเปล่าเดี๋ยวกระตุ้นเศรษฐกิจยังไงก็เดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะคะสำหรับวันนี้เองนะคะเบื้องต้นมีรายงานความคืบหน้าว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้นำเสนอแผนในการรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติเข้ามาเที่ยวในบ้านเราซึ่งแผนนี้เนี่ยได้รับความเห็นชอบจากทั้งที่ประชุมสบคและที่ประชุมครม.แล้วนะคะแต่ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีบอกว่าขอให้กลับไปพิจารณาใหม่ให้มันรัดกุมรอบครอบมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในรายละเอียดวันนี้เราจะมาเปิดภูเก็ตโมเดลกันหน่อยว่ารับนักท่องเที่ยวอย่างไรให้ทั้งคนไทยเองมั่นใจนักท่องเที่ยวมั่นใจว่ามาแล้วจะไม่เกิดการระบาดระลอก2อีกแน่นอนเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะคะสำหรับแนวทางของภูเก็ตโมเดลในการรับนักท่องเที่ยวเนี่ยก็จะมีการเข้ามาใน2รูปแบบด้วยกันนะคะเข้ามาแบบแรกเลยก็คือจะดำเนินการผ่าน Thailand Long Stay ค่ะด้วยการให้กักตัว14วันกักในไหนกักใน Alternative StateQuarantine นะคะซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าไปกักตัวอยู่แต่ในห้องเลยเป็นห้องของโรงแรมที่รัฐบาลเนี่ยให้เขาเป็นสิทธิ์ที่จะเป็นที่พักในการกักตัวของรัฐบาลนะคะสองเลยก็จะเป็นการดำเนินการแบบทั่วไปคือทำยังไงจะเป็นลักษณะแบบว่าอาจจะอนุโลมหน่อยก็คือไม่ต้องอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวนะคะแต่อยู่ในพื้นที่ของโรงแรมที่กำหนดอันนี้ก็จะกว้างกว่าเป็นเหมือนกับบริเวณที่เรียกว่า area quarantine นะคะทีนี้2แบบนี้เนี่ยอยู่กันยังไงต้องอยู่ให้ครบ14วันนะคะครบ14วันแล้วเดินทางในจังหวัดได้แต่สมมติว่าบอกว่ามาภูเก็ตแล้วอยากจะแวะพังงาด้วยล่ะทำยังไงนะถ้าอยากจะข้ามจังหวัดเนี่ยต้องกักต่ออีก7วันเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นต้องกักตัวทั้งหมด21วันก็ยังไม่รับวันเที่ยวเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่มาต้องมีกำลังซื้อพอสมควรเลยนะคะที่จะจ่ายเงินสำหรับการกักตัวอยู่หลายวันมีเวลาแล้วก็แวะไปเที่ยวได้ทีนี้ในรายละเอียดอีกเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าในการดำเนินงานเนี่ยการให้สิทธิ์ถามว่าทำไมกรณีแรกเนี่ยถึงจะเป็น long stay ไทยจัดการ long stay จำกัดนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าบริษัทนี้เนี่ยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาถือหุ้นอยู่ 30% บริษัทนี้ก็จะทำหน้าที่ทั้งติดต่อที่พักทำเอกสารยื่นขอวีซ่าสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการจะพักในประเทศไทยระยะยาวเนี่ยนะคะก็เป็นกรณีของบริษัทที่จะเข้ามาดูแลดำเนินการตรงนี้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคุณพิพัฒน์รัชกิจประการก็บอกว่าทางกระทรวงยังเดินหน้าผลักดันแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มลองสเตย์ต่อไปก็จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจะไปทำประชาพิจารณ์ฟังเสียงประชาชนน่าจะเป็นราวๆวันที่ตามแผนที่ผ่านมานะคะก็ได้ดำเนินการกันไปขณะที่รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณพิเชษฐ์ปานพงศ์ท่านยืนยันนะคะว่าภูเก็ตนั้นมีความพร้อมเป็นจังหวัดที่นำร่องได้เลยแล้วก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศถามว่าหลักๆเนี่ยนะคะจะกระตุ้นอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูหลักการกันหน่อยค่ะเขาใช้หลักการที่เรียกว่า 5Tเราไปดูกันนะคะว่ามีทีอะไรบ้างสำหรับทีแรกทีทาร์เก็ตค่ะทาร์เก็ตก็คือการกำหนดเลยว่าใครมาบ้านเราได้อาจจะเป็นกรณีของพื้นที่ที่เป็นเมืองที่เขาไม่มีการติดเชื้อมา30วันแล้วอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นทาร์เก็ตที่ปลอดภัยไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงไม่ใช่ว่าโอ้โหไปเอาจากอินเดียมากำลังระบาดเป็นอันดับ2ของโลกอย่างนี้ก็คงจะไม่ใช่นะคะต่อมาคือเทสติ้งค่ะเทสติ้งเนี่ยจะเป็นการคัดกรองตรวจหาเชื้อตรวจจากไหนบ้างล่ะตรวจจากประเทศต้นทางก่อนคุณจะมาเนี่ยก่อนเดินทางมาไทย14วันตรวจก่อนรอบหนึ่งแล้วก่อนจะมาไทย3วันตรวจอีกรอบนึงอีกแล้วถึงไทยปุ๊บเนี่ยตรวจที่สนามบินภูเก็ตเลยเพื่อความชัวร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจจะค่อนข้างถี่สักนิดนึงเพื่อความมั่นใจที่ต่อมาคือ tracing นะคะ tracing เนี่ยเขาจะมีแอปพลิเคชันนะคุณผู้ชมคะก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยมาแล้วเนี่ยก็จะติดตามตัวกันแบบ real time เลยว่าไปตรงนั้นแวะตรงนี้ตรงไหนยังไงอยู่ในที่พื้นที่ที่กำหนดหรือไม่เพื่อความมั่นใจนะคะต่อมาตัวที่4คือ treatment ก็คือความพร้อมของบุคลากรทางด้านสาธารณสุขมีความพร้อมที่จะดูแลรักษาเรามีบุคลากรมีเครื่องมือมีเวชภัณฑ์ยาที่เพียงพอนะคะขณะเดียวกันทีตัวสุดท้ายนี่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คือ trust คือการสร้างความเชื่อมั่นค่ะสร้างความเชื่อมั่นให้กับใครบ้างล่ะทั้งกับคนไทยเองคนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวว่าเขามาแล้วเนี่ยเขาไว้ใจได้ว่าเขาจะไม่ติดเชื้อเนี่ยนะคะซึ่งก็จะใช้การสื่อสารที่เน้นสร้างการรับรู้ให้กับทุกภาคส่วนนี่ก็เป็น
ทีทั้งหมด5ตัวตามนโยบายนะคะที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันค่ะทางผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคุณยุทธศักดิ์สุภศรท่านบอกว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอแนวทางและเงื่อนไขในการเปิดประเทศอย่างจำกัดกับสบส.และแนวทางล่าสุดเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะนักที่จะเรียกว่าภูเก็ตโมเดลเพราะหลังจากนี้จะเสนอแนวทางเปิดประเทศอย่างจำกัดแปลว่าไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตแล้วเนี่ยนะคะก็บอกว่าในรายละเอียดของเงื่อนไขก็จะเข้มงวดเพราะฉะนั้นต้นทุนในการเดินทางสูงแน่นอนแหละแต่ก็เพื่อความสบายใจและมั่นใจของคนในพื้นที่ทางททคาดว่าการเปิดประเทศเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3ระยะเริ่มตั้งแต่ระยะทดลองระยะขยายผลและระยะเปิดประเทศอย่างจำกัดนะคะซึ่งในระยะเริ่มต้นค่ะก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเพียงหลักร้อยเท่านั้นนะคะทีนี้ที่ผ่านมาคุณผู้ชมมาดูกันหน่อยนะคะคือทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ไปศึกษาดีมานด์ของต่างชาตินะคะว่าแต่ละประเทศเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาอยากมาไทยมันมากน้อยแค่ไหนความต้องการซื้อคนมีกำลังซื้อขนาดไหนกันแน่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยนะคะไปดูประเทศรัสเซียกันก่อนเลยคือรัสเซียเนี่ยคืออันนี้เป็นกลุ่มประเทศยุโรปในช่วงไฮซีซั่นหมายความว่าเขาจะหนีหนาวมารับความอบอุ่นมาท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะในส่วนของรัสเซียเนี่ยดีมานด์ที่มามีกำลังจะมาได้อยู่ที่ประมาณ 459,000 ที่นั่งสหราชอาณาจักร 15,600 ที่นั่งและสวีเดน 27,000 ที่นั่งบางคนบอกโอ้โหมาพร้อมกันนี่จะไหวหรือเปล่านะจะสนั่นหวั่นไหวหรือเปล่าทางผู้ว่าการททท่านก็ยืนยันค่ะบอกว่าไม่นะเพราะว่าระยะของเราจะแบ่งออกเป็นระยะทดลองนะคะก็จะมีหลากหลายระยะนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมั่นใจแล้วก็การเดินทางเนี่ยก็จะไม่ได้มากันเต็มขีดความสามารถก็จะเป็นการเปิดที่จำกัดอยู่นะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณอาจารย์ผู้แปลภาษามืออาจารย์ทวีปเชื้อทองค่ะและเรามาติดตามรายละเอียดกันต่อนะคะเกี่ยวกับมาตรการของทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะดูแลในเรื่องของการรับนักท่องเที่ยวอย่างเข้มข้นนะคะซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่น่าจะทัน1ตุลาคมและก็อาจจะอย่างเร็วที่สุดเนี่ยก็น่าจะประมาณ2เดือนสุดท้ายของปีนี้นะคะเนื่องจากว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนแต่จะเร่งมือให้ทันหน้าหนาวอีกนะคะแล้วก็อาจจะมีการเลื่อนไปในช่วงอีสเตอร์อีกหรือไม่ก็ต้องดูกันถ้าสมมติว่ากระบวนการมันยังไม่พร้อมอย่างช้าเนี่ยก็น่าจะขยับไปเป็นหน้าหนาวครั้งหน้าก็คือปลายปี2564ที่สถานการณ์การควบคุมไวรัสโควิดในบ้านเราก็ยังอยู่ในภาวะที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะคะการพิจารณาเปิดประเทศให้นักท่องเที่ยวเข้ามาก็ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนายกต้องการให้พิจารณาอย่างรอบคอบแนวทางการบริหารจัดการต้องรัดกุมและไม่ให้เกิดการระบาดอีกรอบเพราะเดี๋ยวจะเป็นการซ้ำเติมเศรษฐกิจค่ะขณะเดียวกันนะคะมีทัศนะจากคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่าเรื่องของการทบทวนการประกาศใช้ภูเก็ตโมเดลก็จะต้องทบทวนอีกรอบว่ารัฐบาลพร้อมจะผลักดันโครงการและผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนมีรายได้แต่ผู้ประกอบการก็ต้องไปทำความเข้าใจกับคนเห็นต่างด้วยนะคะอย่างในส่วนของสาธารณสุขก็พร้อมที่จะดูแลถ้าเกิดกรณีการติดเชื้อขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นความพร้อมเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลหรือว่าเวชภัณฑ์ต่างๆโดยส่วนตัวมองว่าถ้าเรากลัวโควิด-19 จนไม่ขยับอะไรเลยเนี่ยเศรษฐกิจมันขับเคลื่อนไม่ได้ขอให้คนไทยอย่ากลัวและเดินหน้าในการใช้ชีวิตต่อไปรวมถึงขอให้คนไทยปรับตัวอยู่กับโรคนี้ให้ได้ค่ะเดี๋ยวว่าทางรัฐบาลเนี่ยพร้อมที่จะให้การสนับสนุนพร้อมที่จะผ่อนคลายมาตรการต่างๆเพื่อให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนเนี่ยสามารถสร้างรายได้นะครับแล้วก็มีงานจ้างให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการต่างๆก็ควรจะต้องทำความเข้าใจกับคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับแล้วก็ยืนยันว่าในปัจจุบันประเทศไทยมีความพร้อมที่จะสู้กับโควิดแต่ว่าถ้าคนไทยเราจะเดินหน้าสู้กับมันนะแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวมันเมื่อถามว่ายังยืนยันที่จะใช้ภูเก็ตโมเดลในวันที่15ตุลาคมนี้หรือไม่คุณอนุทินบอกว่าตอนนี้ก็ยังมีกระแสต่อต้านส่วนตัวไม่มั่นใจว่าเป็นคนจังหวัดภูเก็ตหรือไม่ที่ต่อต้านก็อยากให้คนภูเก็ตรวมถึงคนทั้งประเทศออกมาสนับสนุนถ้าใครมีความพร้อมที่จะประกอบธุรกิจก็ต้องผ่านการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยจะเคาะกันตั้งแต่2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วแต่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบแล้วจะต้องนำมาตรการต่างๆเพื่อให้ทางพื้น
ที่เสนอมายังที่ประชุมสบคซึ่งสิ่งที่คุณอนุทินทำไม่ได้หมายถึงนักท่องเที่ยวไปที่ไหนก็ได้อันเนี้ยทำไม่ได้นะคะแต่ว่าจะต้องให้อยู่ในโรงแรม14วันแล้วก็ยังสามารถใช้บริการต่างๆภายในโรงแรมได้เพราะมีมาตรการป้องกันและด้วยความเจตนาเนี่ยก็คืออยากให้เศรษฐกิจในประเทศเดินหน้าซึ่งประชาชนก็อยากเร่งให้รัฐบาลกระตุ้นเศรษฐกิจกันไวๆค่ะว่าเที่ยวปล่อยให้คนเดินเพ่นพ่านไปทั่วเราบอกว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเนี่ยแทนที่จะให้เขาอยู่แต่ในห้องพักห้ามออกจากห้องพักแล้วเอาอาหารไปเสิร์ฟเพราะสามมื้อเหมือนสเตทควอรันทีนเนี่ยไม่เอาแล้วเราอาจจะซีลไปโรงแรมนี้รับนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาตินะต้องมาอยู่14วันแต่ว่าสามารถไปใช้บริการใช้สระว่ายน้ำใช้ชายหาดใช้อะไรได้ในอาณาบริเวณของโรงแรมซึ่งผมคิดว่าตรงนี้มันโอเคเพราะว่าเราก็มีมาตรการที่จะคัดกรองโรคนะครับป้องกันโรคอยู่แล้วแล้วก็เป็นการเสริมสร้างรายได้ว่าจ้างผู้คนแน่นอนนะคะว่าการเข้ามาของนักท่องเที่ยวเป็นประโยชน์แน่ๆแหละต่อเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะจังหวัดที่ต้องพึ่งพาเม็ดเงินจากต่างชาติไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่หรือภูเก็ตก็ตามเนี่ยนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่สุดเลยคือความรัดกุมและรอบคอบคุณเมย์เข้ามาแล้วทำยังไงให้ไม่เกิดการระบาดระลอก2ทีเนี้ยซ้ำเติมเศรษฐกิจหนักกว่าเดิมเสียอีกค่ะใช่ค่ะแม้ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าจะรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาคราวนี้คนไทยด้วยกันเนี่ยแหละคุณนุ่นไปเที่ยวในแต่ละจังหวัดไปกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศนี่ก็สามารถช่วยได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะช่วงนี้ขอบคุณคุณนุ่นด้วยค่ะ